สดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเที่ยวที่เขาค้อทะเลหมอกค่ะครับวันนี้คุณพ่อกับน้องไบร์และก็ครอบครัวนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาที่เขาค้อทะเลหมอกซึ่งเป็นที่พักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เขาค้อใช่ไหมคะแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างคะน้องไบร์หนาวไหมหนาวค่ะบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นหนาวมากเลยนะครับแต่ว่าเสียดายไม่มีหมอกเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่รีสอร์ทกันดีกว่าไปกันเลยนะคะไปกันเลยให้ดูให้เพื่อนดูวันนี้มีหมอกไหมครับพี่ไบ๊ทไม่ค่อยมีวันนี้โชคไม่ดีหน่อยค่ะน้องๆมันมีเป็นบางวันค่ะวันนี้หมอกน้อยไปนิดนึงแต่อากาศเป็นไงคะก็เย็นสบายไหมคะ17องศาประมาณ17องศาโอ้อากาศเย็นสบายเลยนะคะข้างล่างนี่เป็นอะไรนะพี่ไบ๊ข้างล่างก็เป็นสระน้ำนะพี่ไบร์ที่นี่เราอยู่ที่รีสอร์ทอะไรนะรีสอร์ทเขาทะเลหมอกข้างล่างมีอะไรครับพี่ไบร์อันนี้ก็จะมีที่พักหลายๆรีสอร์ทอะค่ะเป็นที่พักใช่ไหมเดี๋ยวลองให้น้องๆดูสิลองมองลงไปนะคะน้องๆก็จะเห็นมีที่พักกระจายอยู่รอบๆเลยนะคะอันนี้คือเขาค้อนะคะนี่คือเขาค้อนะเอ๊ะพี่ไบร์พ่อเห็นดอกไม้อะไรสวยๆข้างๆพี่ไบร์น่ะเหลืองๆน่ะดอกอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้เหรอคะแต่ลืมอะไรวันไปหรือเปล่าอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนจะไปรับชมคลิปด้วยค่ะน้องๆตรงนี้มีดอกบัวตองด้วยสีเหลืองวันนี้พ่อกับพี่ไบค์มากันที่เขาค้อทะเลหมอกเรามาเที่ยวเขาค้อจังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูรอบๆรีสอร์ทกันนิดนึงเดินตามพี่ไบค์ไปเลยค่ะมาจากบ้านพี่ไบค์ที่ไกลนะประมาณบ่ายสามครึ่งถึงจะถึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรีสอร์ทกันนิดนึงนะคะน้องๆก็คือพี่ไบค์เดินมากับแม่นะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยอ่ะพี่ไบค์เรากำลังขึ้นเนินเนี่ยเดี๋ยวเราหันกลับไปมองข้างหลังที่พี่ไบโอ้โหน้องๆสูงมากเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านพักนะคะเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนิดนึงเดินเดี๋ยวพี่ไบจะพาไปดูตัวอะไรอยู่หน้ารีสอร์ทรู้สึกว่าตอนนี้พี่ไบขึ้นมาแล้วด้วยค่ะโอ้ตอนนี้รถเต็มที่รีสอร์ทเลยเขาค้อทะเลหมอกเอ๊ะนี่เดี๋ยวจะให้น้องๆได้เห็นตัวอะไรนะน้องๆรู้จักหรือเปล่าอ้าวนี่ไงแผ่นเขาเรียกว่า
สฟิงค์ค่ะพี่ไบค์ไปยืนตรงหน้าสฟิงค์ให้น้องๆดูหน่อยสิคะนี่นี่เขาเรียกว่าสฟิงค์นะคะบอกมานิดนึงนะคะนี่เป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นบนอันนี้เป็นที่เปิดเพลงคาราโอเกะเล่นแบ็คพิงค์เหรอคะไม่ใช่ตรงไหนคะเดินไปหน่อยคะพี่ไบค์นี่เป็นที่ที่เราจะมาทานอาหารเช้ากันใช่ไหมพี่ไบค์เดินไปตรงนี้มันมีหมูกระทะตรงนี้จะเป็นที่เรามาทานอาหารเช้าวันเช้าวันนี้เดี๋ยวเราตอนเช้าเราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้เขามีอะไรให้เราทานบ้างพี่ไบค์พามาดูบริเวณรอบๆรีสอร์ทเขาค้อทะเลหมอกตรงไหนที่จอดรถคะชี้ให้น้องๆดูหน่อยโอ้โหคนเยอะมากเลยครับพี่ไบค์ใช่ค่ะรถจอดแน่นไปหมดเลยวันนี้นะคะพี่ไบค์จะย้ายออกไปที่ไหนไปที่อาราบิก้าใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรามาดูตรงนี้นิดนึงนี่ตรงป้ายเขาค้อทะเลหมอกเลยมีตัวอะไรอยู่ตรงหน้าป้ายด้วยเนี่ยเจ้าแมวพี่ไปหันหน้ามาหน่อยค่ะนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีป้ายเขาค้อทะเลหมอกเป็นไงคะสนุกไหมคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย